ตุด่วนที่ภูเก็ตค่ะสภ.ทหลางเพิ่งได้รับแจ้งเมื่อกี้นี่เองบอกว่ายิงกันกลางตลาดคุณผู้ชมตลาดโก้เบ่งบ้านพรตำบลศรีสุนทรที่ทหลางค่ะโดยเหตุการณ์ทั้งหมดเป้าเนี่ยเป็นกำนันนะคะส่วนคนก่อเหตุมือปืนเป็นเจ้าของตลาดนี้แล้วบอกไล่ยิงกันกลางตลาดชาวบ้านเนี่ยเจ็บไปทั้งหมดประมาณสัก 4-5 รายวันนี้ทางตำรวจสภ.ทหลางลงพื้นที่ไปแล้วก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเรียกว่าโก้เบ่งใช่ไหมเจ้าของตลาดโก้เบ่งทะเลาะกันกับกำนันเปี๊ยกซึ่งเป็นอดีตกำนันของตำบลศรีสุนทรหลังจากนั้นโก้เบ่งเนี่ยใช้ปืน11มม.ไล่ยิงกำนันและทีนี้วิ่งไล่กันกลางตลาดเห็นบอกว่าหลบแล้วกระสุนพลาดไปโดนคนส่งน้ำแข็งได้รับบาดเจ็บก็นำตัวส่งที่โรงพยาบาลไปหลังจากตำรวจมาถึงปุ๊บไม่เจอใครแล้วค่ะทั้งเจ้าของตลาดทั้งกำนันหายออกไปจากที่เกิดเหตุจากการสอบถามเขาบอกว่าเคยเป็นหุ้นส่วนการทำตลาดนัดแล้วระยะหลังแยกกันทำธุรกิจมีรายงานบอกกำนันเปี๊ยกเนี่ยจะไปเปิดตลาดเหมือนกับว่าจะเปิดตลาดแข่งกันนะคะห่างจากตลาดตรงเนี้ยกิโลหนึ่งแล้วก็มีการชวนแม่ค้าในตลาดไปเดี๋ยวเฮียเปิดตลาดใหม่ไปขายที่ตลาดเฮียไหมเท่านั้นแหละเฮียเจ้าของตลาดเดิมบอกอ้าวมึงจะมาแย่งคนที่ขายของในตลาดกูเลยวันนี้เลยไล่ยิงกันตรงนี้เลยฟังเสียงไหมคะค่ะเห็นคนวิ่งอุตลุดในนั้นก็วิ่งเลยเราได้ยินเสียงปืนเราวิ่งเลยจ้าเขายิงกันตรงไหนอ่ะก็ตรงโซนนี้แหละค่ะตรงข้างร้านเราเนี่ยนะตกใจก็ค่ะข้างร้านเราเลยตกใจวิ่งเลยแล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนไม่หลายคนไม่รู้เป็นใครเป็นใครแล้วคนยิงเป็นใครอ่ะไม่ทันมองหรอกค่ะแล้วคนโดนยิงเป็นใครอ่ะไม่เขาวิ่งไปเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่เห็นวิ่งไปเลยแล้วไม่ย้อนมาเลยไม่เห็นนี่ฮะแล้วชนวนเหตุเนี่ยเห็นบอกว่ากำนันเปี๊ยกเองวันนี้นะฮะไปชักชวนแม่ค้าในตลาดของนายมนัสเจ้าของตลาดเนี่ยแล้วก็บอกก่อนหน้านี้เป็นหุ้นส่วนกันให้ไปขายที่ตลาดของเขาเพราะบอกกำนันเปี๊ยกบอกว่ากำนันกำลังจะเปิดตลาดใหม่สุดท้ายแล้วมนัสไม่พอใจกะจะเอาปืนมายิงขู่ฮะคุณผู้ชมแต่กระสุนเนี่ยพลาดแบบนี้คำว่าพลาดเดี๋ยวไม่น่าจะยิงขู่นะน่าจะตั้งใจยิงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวตำรวจต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงวันนี้เราไปเจอคุณดรีมฮะแม่ค้าในตลาดของนายมนัสก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าตัวเองนั่งอยู่หน้าแผงเลยหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนเนี่ยปัง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 ตัวเองรีบหลบอยู่ใต้แผงทันทีไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงมารู้อีกทีนึงบอกอ้าวเจ้าของตลาดกันทั้งคู่นี่มาไล่ยิงกันเองลองฟังเสียงคุณดรีมดูฮะหนูนั่งอยู่ใต้แผงแล้วเห็นคนวิ่งกันแล้วหนูก็เลยลุกขึ้นมาดูทีนี้ได้ยินเสียงปืนประมาณ 2-3 นัดก็เลยหมอบลงไปก็เลยไม่รู้ว่าใครยิงใครและหลังจากเสียงปืนเงียบแล้วเราไปไหนมาที่แผงมาเก็บกลัวไหมตกใจไหมไม่เคยเจออะไรแบบนี้ในชีวิตค่ะตอนนี้หลบหนีอยู่นะคะแล้วคนส่งน้ำแข็งโดนลูกหลงแต่ว่าอาการไม่สาหัสและเรื่องของเรื่องคือมันหยามไงถ้าจะเปิดนะก็จะเปิดอีกสักเขตนึงก็ไม่ได้จากอำเภอหนึ่งก็ไม่ได้ห่างกันโลเดียวเดี๋ยวก็มีเรื่องกันอีกดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย